ต้นกันด้วยคดีสะเทือนขวัญ นะครับที่จังหวัดนนทบุรีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์เธออยู่ในห้องพักแล้วเธอก็ถูกแทงจนเสียชีวิตล่าสุดตำรวจไปควบคุมตัวชายต้องสงสัยนะครับเป็นนายทหารยศร้อยโทอยู่ในคอนโดเดียวกันกับผู้ตายเลยนะครับไล่เรียงเหตุการณ์นี้กันครับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศหลังจากที่ได้รับแจ้งครับเข้าไปตรวจสอบศพของผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวอัญญพัฒน์อายุ47ปีนะครับครับเธอเป็นเซลล์ขายสินค้าแล้วก็แม่ค้าออนไลน์ถูกกระหน่ำแทงเข้าที่ตัวครับทั้งใบหน้าหน้าอกเสียชีวิตอยู่ในห้องพักที่ชั้น10ของคอนโดครับพอเข้าไปดูด้านในห้องเนี่ยมีร่องรอยการถูกรื้อค้นชัดเจนข้าวของกระจัดกระจายคาดว่าเธอตายตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาแต่ว่าไม่พบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศครับตำรวจไปไล่ดูภาพวงจรปิดที่หน้าห้องพักของผู้ตายพบว่าตอน 5:53 นาทีผู้ตายเดินมาที่ประตูห้องพักแล้วก็ไขประตูเข้าไปตามปกติเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นว่ามีคนร้ายเดินตามผู้ตายเข้าไปด้านในหรือว่ามาเดินวนเวียนอยู่ที่หน้าห้องอันนี้ไม่เจอครับเพื่อนของผู้ตายให้ข้อมูลว่าก่อนที่จะเกิดเหตุกับผู้ตายคุยโทรศัพท์กันอยู่ตลอดทางพอผู้ตายแตะคีย์การ์ดเข้าไปที่ห้องได้ยินเสียงผู้ตายกรีดร้องครับเชื่อว่าเกิดเหตุร้ายกับผู้ตายแน่ๆก็เลยรีบมาหาที่คอนโดบอกให้ทางนิติส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็พบว่าเธอเสียชีวิตแล้วคาดว่าคนร้ายน่าจะแอบเข้าจากห้องพักทางช่องทางอื่นเพราะว่าวงจรปิดตรงทางเดินประตูเข้าห้องพักไม่มีใครเลยครับมีความเป็นไปได้ที่คนร้ายเนี่ยนะครับอาจจะหลบหนีเข้ามาจากทางด้านหลังห้องนะครับแล้วก็ไปรอเธออยู่ในห้องก่อนที่จะก่อเหตุที่สำคัญไปเจอคราบเลือดครับที่ชั้น12ผู้ตายอยู่ชั้น10แต่ตำรวจไปเจอคราบเลือดที่ชั้น12ครับไปเจอเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขาสั้นสีดำเปื้อนเลือดอยู่ด้วยถูกถอดทิ้งเอาไว้ที่ชั้นดาดฟ้านะครับตรงสระว่ายน้ำปิดล้อมคอนโดเลยเพราะตำรวจให้น้ำหนักว่าคนก่อเหตุต้องเป็นคนในครับคนในตึกนี้เนี่ยแหละในเวลาต่อมาคุมตัวทหารยศร้อยโทได้นายหนึ่งครับทหารนายนี้เป็นผู้ต้องสงสัยสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยอยู่ที่ชั้น12ของคอนโดครับหลังพบว่าเจ้าตัวมีร่องรอยถูกข่วนที่ใบหน้าคุมตัวมาสอบสวนครับโดยมีทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1มาร่วมสอบสวนนะครับเบื้องต้นท่านบอกว่าผู้ตายพักอยู่คนเดียวจึงไม่มีพยานที่อยู่ในห้องแล้วดูนะฮะผู้ต้องสงสัยคนนี้ที่ใบหน้าเนี่ยมันจะมีร่องรอยการถูกข่วนอันนี้ก็มีการสันนิษฐานกันว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเขาเป็นคนก่อเหตุจริงผู้ตายอาจจะแบบต่อสู้ขัดขืนแล้วก็เอามือมาข่วนที่หน้าของคนก่อเหตุแต่ตอนนี้เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยนะฮะคุมตัวมาสอบปากคำเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการงัดแงะเข้าที่ห้องด้วยคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกไปไม่ได้เข้าทางด้านหน้าอาจจะเข้าทางด้านหลังหรือเปล่าและที่สำคัญเงื่อนไขของการเข้าห้องพักจะต้องใช้คีย์การ์ดแตะเข้าที่ประตูด้วยครับถ้าไม่มีคีย์การ์ดก็ขึ้นไปที่ลิฟต์ชั้น10ของผู้ตายก็ไม่ได้คือเป็นคอนโดล็อกชั้นถ้าไม่มีคีย์การ์ดเนี่ยมันยังขึ้นไม่ได้ตั้งแต่แรกใช่ยังไม่ถึงกับต้องประตูอ่ะใช่ไม่ใช่ประตูห้องนะแค่จะขึ้นไปยังไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นคอนโดแบบล็อกชั้นถ้าคุณอยู่ชั้นอื่นคุณจะเข้าชั้น10ไม่ได้ครับเว้นแต่ว่าอยู่ชั้น10ด้วยกันเองก็จะเข้ามาที่ชั้นนี้ได้นะครับส่วนตัวผู้ต้องสงสัยครับไม่ได้รู้จักกับผู้ตายเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเขาพักอยู่ที่ชั้น12ของอาคารหลังเดียวกันมีห้องพักแนวตรงกับห้องของผู้ตายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้เขาอาจจะโรยตัวจากด้านหลังห้องอยู่ชั้น12ใช่ไหมก็โรยมาชั้น11แล้วก็มาที่ชั้น10ซึ่งเป็นห้องเดียวกันกับผู้ตายนี่เป็นเพียงการตั้งข้อสงสัยเห็นไหมฮะคือถ้าจาก12มา10มันก็ไม่ได้สูงมากนะมันแนวเดียวกันเป๊ะเลยห้องมันอยู่ห้องตำแหน่งเดียวกันนะครับครับส่วนมูลเหตุจูงใจตอนนี้ตั้งเอาไว้2ประเด็นก็คือต้องการทรัพย์สินของผู้ตายหรือประสงค์ต่อชีวิตกันแน่ตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ฮะส่วนของห้องผู้ต้องสงสัยนั้นก็เป็นอยู่ที่ชั้นที่12นะครับห้องตรงกันครับห้องตรงกันแนวเดียวกันยังไม่มีกรณีของผู้ต้องสงสัยที่เข้าไปทางด้านประตูหน้าแต่อย่างใดในเบื้องต้นก็ยังเขาก็ยังไม่ได้รับสารภาพอะไรแต่ในก็ตามในเบื้องต้นนั้นเรามีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงแต่ต้องมีการตรวจพิสูจน์เพื่อที่จะยืนยันทีนี้คุณผู้ชมครับตำรวจยังไปเชิญตัวแฟนสาวของร้อยโทนายนี้มาสอบปากคำเธอบอกว่าเธอไม่ได้อยู่กับแฟนหนุ่มตลอดเวลานะครับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ทราบข้อมูลอะไรเลยแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยครับคุณผู้ชมจู่ๆเธอก็ร้องไห้ออกมาเลยครับไม่สามารถให้ข้อมูลกับนักข่าวต่อได้นะครับอย่างไรก็ตามครับเธอบอกกับตำรวจว่าคบหาแล้วก็พักอยู่กับร้อยโทมาสักพักแล้ว
ก่อนเกิดเหตุฝ่ายชายมาขอยืมเงิน 3-4 แสนบาทบอกว่าจะไปใช้จ่ายอ้างว่าร้อนเงินแต่เธอไม่มีเงินครับมารู้อีกทีก็คือฝ่ายชายติดการพนันลักษณะคือไปเดิมพันกับกลุ่มเพื่อนเกี่ยวกับกีฬา e-sport ก็คือเกี่ยวกับพวกเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนคืนวันเกิดเหตุเธอกลับมาจากการทำงานเธอเห็นแฟนหนุ่มเนี่ยกำลังซักเสื้อผ้าแล้วใบหน้ากับแขนก็คือมีร่องรอยขีดข่วนอย่างเห็นได้ชัดแต่เธอก็ไม่กล้าถามอันนี้เธอก็เห็นเนี่ยแต่เธอไม่กล้าถามกลัวจะโดนแฟนทำร้ายแต่เธอตั้งข้อสังเกตมันมีอยู่นิดนึงหลังซักผ้าเสร็จจู่ๆแฟนหนุ่มเควี้ยงเสื้อผ้าที่เพิ่งซักอ่ะครับเพิ่งซักนะแต่เควี้ยงออกนอกห้องอ้าวปกติคนซักผ้าเสร็จก็ต้องสะบัดตากแต่อันนี้เควี้ยงออกปาทิ้งเลยปาทิ้งอ่ะไม่รู้จะซักทำไมถ้าอย่างนั้นครับใช่ไหมฮะอ่ะลองฟังเธอฮะก็อยู่ด้วยกันตลอดไหมไม่ได้อยู่ตลอดอ๋อนี่ใส่ใจคอเป็นคนยังไงบ้างอ่ะครับเราเขากับคนตายรู้จักคนตายไม่จักกันไหมครับเราอยากจะพูดอะไรไหมอนุพูดเลยพูดได้เลยพูดได้เลยพูดเลยเรากังวลใจยังไงบ้างโอ้นี่ฮะคือนักข่าวถามตอบไม่ได้ด้วยความเคารพจริงๆนะเพราะว่าเธอก็พูดตอบไม่ได้เธอร้องไห้ออกมาอย่างหนักเลยนะครับหลังจากนั้นครับตำรวจก็คุมตัวร้อยโทผู้ต้องสงสัยรายนี้ไปที่คอนโดนี่ฮะโอ้นักข่าวก็รุมล้อมกันไปหาอาวุธมีดแล้วก็มือถือของผู้ตายที่หายไปช่วงที่เดินออกจากโรงพักนะฮะเจ้าตัวบอกกับนักข่าวว่าผมยังเป็นผู้บริสุทธิ์ผมไม่เกี่ยวข้องส่วนร่องรอยบนใบหน้าผมทะเลาะกับแฟนผมเองครับรอยขวนที่หน้าเกิดจากอะไรครับพี่ตอบได้นะครับรอยขวนที่หน้าเกิดจากอะไรครับเราไม่รู้จักกับคนตายใช่ไหมไม่รู้ครับตามมาเราเคยอยู่ในชั้นที่10มั้ยครับไม่เคยครับอยู่ที่นี่มานานแล้วหรือยังครับฟังดูจากข้อมูลตอนนี้เนี่ยแนวโน้มมันค่อนข้างมีความเป็นไปได้ตำแหน่งที่พักห้องพักจุดเดียวกันแฟนสาวก็เห็นซักผ้าแล้วโยนผ้าทิ้งร้อยข่วนอีกด้วยไม่ยากครับเรื่องนี้มันจะตอบได้ทุกอย่างถ้าผลนิติวิทยาศาสตร์ออกมาใช่ครับอย่างน้อยๆเนี่ยตำรวจเขาต้องไปดูเล็บของผู้ตายถ้าเอาเล็บข่วนที่หน้าจริงๆมันจะมี DNA เนื้อเยื่อของผู้ชายคนนี้ทิ้งเอาไว้ที่เล็บของผู้ตายแน่นอนถ้ามันตรงกันเป๊ะเนี่ยมันก็จะสรุปจบได้แบบง่ายๆแต่ว่าปมการก่อเหตุถ้าฟังจากแฟนสาวเขาติดพนันติดพนันจนทำให้นำไปสู่การฆ่าคนตายอันนี้จริงหรือไม่เนี่ยถ้ามันจริงขึ้นมาก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับที่ผลพวงมาจากการพนันอีกแล้วนะฮะทีมข่าวเราเกาะติดเรื่องนี้อยู่นะฮะถ้าเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะได้รายงานให้ทราบทันทีนะครับ